สวัสดีครับหมอหนุ่มนะครับนายแพทย์ภัยสิทธิ์ตระกูลก้องสมุนนะครับเป็นแพทย์เชี่ยวชาญด้านนิวทริชั่นนะครับหมอจบปริญญาโทแล้วก็อเมริกันบอร์ดแอนไทจิ้งนะครับแล้วก็จบปริญญาโทนะครับโภชนาการทางคลินิกนะครับที่คณะแพทย์นะครับมหาวิทยาลัย UCL นะครับที่ลอนดอนครับวันนี้นะครับหมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้นะครับผลไม้ตัวแรกนะครับที่จะพูดถึงนะครับก็จะเป็นตัวฝักข้าวนะครับหรือแกะฟรุตนะครับหรือผลแกะผลแกะเนี่ยจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับก็คือเป็นสารพืชเคมีนะครับที่เรียกว่าไลโคปีนนะครับไลโคปีนจริงๆเราเจอในมะเขือเทศด้วยนะครับเขาพบว่าในผลแกะเนี่ยมีความเข้มข้นของไลโคปีนนะครับมากกว่ามะเขือเทศนะครับ70เท่านะครับนอกจากนั้นก็คือยังพบสารอีกตัวนึงนะครับเรียกว่าเบต้าแคโรทีนนะครับเบต้าแคโรทีนเราเจอในแครอทนะครับเพราะพบว่าในผลแกะเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนนะครับสูงกว่าแครอทเนี่ยประมาณ10เท่านะครับไลโคปีนมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับไลโคปีนเนี่ยก็มีงานวิจัยเยอะเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากนะครับแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากอีกตัวนึงสารสำคัญนะครับเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนเนี่ยจริงๆมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของภูมิกันด้วยนะครับสิ่งสำคัญอย่างนึงก็คือเบต้าแคโรทีนเนี่ยมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของสายตานะครับพบว่าเบต้าแคโรทีนนะครับที่อยู่ในผลแกะเนี่ยช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมผลไม้ตัวถัดไปนะครับที่จะพูดถึงก็คือชายนิลไลเซียมนะครับมีสารซีเซนทีนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นเขาพบว่ามีซีเซนทีนนะครับสูงกว่าข้าวโพดนะครับ40เท่าผลไม้ตัวถัดไปนะครับที่จะพูดถึงก็คือซิลลี่ซิลลี่เป็นผลไม้อีกชนิดนึงที่มีวิตามินซีค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับผลไม้อื่นนะครับถ้าเอาง่ายๆเลยก็คือส้มในส้มก็มีวิตามินซีอยู่แล้วแต่ว่าซิลลี่ฟรุตเนี่ยมีความเข้มข้นของวิตามินซีมากกว่าส้มนะครับ60เท่านะครับประโยชน์ของวิตามินซีที่เรารู้กันดีก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับวิตามินซีเนี่ยช่วยปกป้องการตายของเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับกลุ่มพวกลิมโฟไซต์นะครับช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยวิตามินซีเนี่ยยังช่วยเรื่องของการเป็นหวัดนะครับวิตามินซีหลายคนจะคิดว่าการทานวิตามินซีเนี่ยป้องกันเรื่องของหวัดนะฮะแต่งานวิจัยทางคลินิกจริงๆเขาพบว่าคนที่เป็นหวัดแล้วทานวิตามินซีนะครับก็คือจะช่วยย่นระยะเวลาของการเป็นหวัดลงนะครับแล้วก็ช่วยลดความรุนแรงของการเป็นหวัดนะอีกอันนึงก็คือเรื่องของผิวพรรณนะครับการเสริมวิตามินซีช่วยเรื่องของกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับในชั้นหนังแท้ของเรานะครับแล้วก็วิตามินซียังช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ที่ชื่อว่าฮิสตามีนนะครับลงนะครับประมาณ 40% เพราะฉะนั้นการเสริมวิตามินซีเนี่ยก็จะช่วยลดอาการภูมิแพ้ว่าจะเป็นภูมิแพ้จมูกนะครับหรือผื่นแพ้ผิวหนังด้วยครับผลไม้ตัวสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงนะครับก็จะเป็นซีบัคทอนนะฮะซีบัคทอนเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินอีสูงมากนะครับแล้วก็มีกรดไขมันนะฮะโอเมก้า3โอเมก้า6แล้วก็โอเมก้า9อาจจะเป็นทางเลือกในการเสริมโอเมก้า3นะครับสำหรับคนที่ไม่รับประทานพวกปลานะครับวิตามินอีนะครับบทบาทสำคัญเลยก็คือช่วยปกป้องเซลล์นะครับวิตามินอีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่ละลายในไขมันนะครับก็คือช่วยปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์เราคนที่รับประทานวิตามินอีเขาพบว่าวิตามินอีเนี่ยช่วยทำให้ผิวทนแสงแดดมากขึ้นช่วยปกป้องการทำลายเซลล์ผิวหนังที่เกิดจากการสัมผัสพวกรังสี UVA แล้วก็ UVB ด้วยนะครับสารสำคัญนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือแคโรทีนนะครับแต่แคโรทีนตัวนี้เรียกว่าไลโปแคโรทีนนะครับอยู่ในผลฟักข้าวนะครับไลโปแคโรทีนนะครับมีความแตกต่างจากแคโรทีนโดยทั่วไปนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นลักษณะเป็นไลโปแคโรทีนที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีนาโนแบบธรรมชาติเราไม่ต้องทำเป็นเทคโนโลยีนาโนนะครับซึ่งไลโปแคโรทีนนะครับที่อยู่ในผลฟักข้าวนะครับก็จะช่วยเรื่องของการดูดซึมนะครับของสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆนะครับที่อยู่ในผลไม้ชนิดอื่นนะครับให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีด้วยครับ